ขนมลูกพุ้นจ้าหรือบางเขาก็เรียกพรัมแหละจ้าลูกมันจะคล้ายๆกันจ้ารสชาติเหมือนกันจ้านี่ง่ายๆเองจ้ะหอมหอมสีจะเข้มสักหน่อยจ้ะเพราะว่าฉันมันจะไปทำอย่างอื่นนี่หอมมากจ้ะนะอร่อยจ้าลองทำดูง่ายง่ายเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันจ้าสวัสดีค่ะมาทำขนมเค้กรูปพรุนกันจ้าพรุนหรือว่าพรัมนี่แหละจ้ะเนาะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจ้ะวันนี้ใช้แป้งสีเข้มหน่อยจ้ะไม่ใช่แป้งขาวจ้ะแต่แป้งขาวก็ใช้ได้จ้ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ใช้ได้จ้ะนี่นะใช้ได้ทั้งสองแบบเลยจ้ะทั้งสองสีเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวเขียนให้ใต้คลิปจะมามีส่วนผสมอะไรมั่งเนาะจ้ะผงฟูก็ใส่ไปในแป้งเลยจ้ะคนให้เข้ากันหรือว่าเอาตะกร้อมาคนก็ได้จ้ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยจ้าไปควักจ้ะควักหรือว่าครีมชีสจ้ะน้ำตาลจ้ะน้ำมันพืชจ้ะใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้จ้ะครีมชีสน้ำตาลแล้วก็น้ำมันพืชจ้ะผสมผสมครีมเสร็จแล้วก็ใส่แป้งจ้ะแป้งกับผงฟูอบเชยคนจ้ะใช้ช้อนคนใช้ช้อนทัพพี่ใหม่จ้ะทัพพี่ใหม่หอมได้แล้วก็ใส่ผลไม้เราลงไปคนจ้ะทำเบาๆจ้ะเพราะว่าผลไม้เรามันสุกแล้วเดี๋ยวจะเละเบาๆ
ได้แล้วทำเป็นก้อนกลมๆจ้ะทำเป็นก้อนกลมๆจ้ะแล้วก็ตัดจ้ะชอบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กตามสบายเลยจ้ะเท่ากันเนาะปั่นเป็นก้อนวางในถาดจ้ะเอากระดาษไขรองถาดก่อนจ้ะเราอบไปเลยจ้ะ180องศา200ก็ได้จ้ะถ้า200ก็ไม่ต้องเปิดพัดลมจ้ะ180องศาต้องเปิดพัดลมจ้ะวันไหนกันครับผลไม้สุกไปเนาะผลไม้สุกมาหลุดออกมากระติกงานเอาไปอบ200องศา25นาทีถ้าอบแบบพัดลมก็180องศาจ้ะเสร็จแล้วจ้าเข้มไปหน่อยนึงมัวแต่ล้างพริกล้างพริกเสร็จเอาออกว่ะดูเข้มหน่อยนึงเนาะหอมหอมจ้ะเสร็จแล้วเราก็โรยน้ำตาลได้จ้ะหรือไม่ก็เอาอบเชยกับน้ำตาลผสมกันแล้วก็คลุกนะน้ำตาลไอซิ่งจ้ะมาโรยๆก็ได้จ้ะเดี๋ยวแต่ใครชอบเนาะฉันจะไม่โรยจ้ะเพราะว่าในนี้มันจะมีอบเชยอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวคุณสามีก็จะกินกับไอ้เขาก็จะกินกับวิปปิ้งครีมจ้ะนะไม่ต้องโรยจ้าดูไอ้น้ำหวานจากไอ้ลูกพุ่นเนาะมันออกมาดำปีหน่อยนึงจ้าขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปจ้าชอบก็กดชอบแล้วก็กดติดตามให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า